นอกจากเมื่อวานนี้ยังเป็นวันแรกของนางสาวแพทองธารชินวัตรท่านนายกรัฐมนตรีนะครับในการเข้าปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นทางการที่ทำเนียบรัฐบาลนอกจากจะมีการประชุมจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเป็นการเร่งด่วนแล้วนะครับยังได้ไปแวะเยี่ยมไปแวะดูแลสื่อมวลชนนะครับที่รังนกกระจอกซึ่งเป็นห้องทำงานของสื่อมวลชนที่ทำเนียบรัฐบาลแล้วก็นำอาหารไปจัดเลี้ยงให้กับพี่น้องสื่อมวลชนด้วยนะครับเรียกได้ว่าไปทำความรู้จักกันใช่ค่ะให้มากขึ้นกว่านี้จะได้ใกล้ชิดกันมากขึ้นนะฮะสามเมนูเนี่ยเป็นสามเมนูที่มีที่มาที่ไปและมีความหมายมากนะคะครับโดยนางสาวแพทองธารชินวัตรครับนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายเผ่าภูมิโรจนสกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนายแพทย์พรหมินทร์เลิศสุริเดชครับเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเดินลงจากตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลครับมาที่ห้องปฏิบัติการสื่อมวลชนประจำทำเนียบรัฐบาลก็คือรังนกกระจอกทั้ง3ห้องนะครับท่าทางที่เดินเนี่ยอารมณ์ดีครับยิ้มแย้มแจ่มใสทักทายสื่อมวลชนโดยได้สอบถามถึงความเป็นอยู่รวมถึงที่มาที่ไปนะฮะก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะได้ชวนสื่อมวลชนไปรับประทานอาหารซึ่งเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวที่มักจะนำมาจัดเลี้ยงที่พักเพื่อไทยนะแล้วก็เป็นเจ้าประจำของพักเพื่อไทยนอกจากนี้ยังมีเมนูไอศกรีมนะครับซึ่งท่านนายกบอกว่าคุณปิดกคู่สมรสของท่านนายกเนี่ยชื่นชอบมากส่วนใหญ่ก็นำมาเลี้ยงในช่วงงานสำคัญนอกจากนี้ท่านนายกยังกล่าวด้วยนะครับว่ารู้สึกชื่นชอบมากที่วันนี้สื่อมวลชนพาทัวร์ทำเนียบรัฐบาลนั่นเองไปฟังบรรยากาศไปดูบรรยากาศช่วงนั้นกันนะครับก้าวไหนบ้านเมืองบ้านเมืองครับสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วมีอะไรอีกสองร้านติ่งค่ะติ่งค่ะชอบจังเลยวันนี้นักข่าวพาทัวร์โอเคทานข้าวกันต่อขอบคุณครับ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 เวลาไปที่บ้านจัดงานวันเกิดอะไรเงี้ยแบบเหมาสองครั้งมันไม่ค่อยหวานแต่มันอร่อยดีแล้วอีกนึงว่าอีกร้านเนี่ยอ๋อจะร้านที่ขอชอบสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหมดแล้วบรรยากาศเรียกว่าอบอุ่นชื่นมื่นแล้วก็เป็นกันเองมากๆนะคะเพราะว่าเราเห็นนักข่าวอาวุโสหลายท่านเมื่อวานไปด้วยเหมือนกันเมื่อวานมีพิกันกนิกาแก้วใสครับนอกจากนี้นะครับท่านนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายปิดกสุขสวัสดิ์นะครับผู้สมรสก็ยังได้เข้าเฝ้าถวายเครื่องสักการะสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและสมเด็จพระมหาวีระวงศ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามรวมทั้งวางพวงมาลัยถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวถือเป็นการเข้าเฝ้านะครับก่อนเดินทางเข้าปฏิบัติหน้าที่ปฏิบัติงานในวันแรกที่ทำเนียบรัฐบาลโดยนางสาวแพทองธารหลังรับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีก็เพื่อความเป็นสิริมงคลนะครับเข้าเฝ้าสมเด็จพระสังฆราชครับ